เด็กๆเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมย์เช่นเดิมนะคะหรือว่านางสาวละลิตานามเพชรนั่นเองค่ะครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการคัดอังกฤษนะคะและก็เรียนรู้คำศัพท์ในหน้าที่25กันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยนะคะว่ามีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การคัดตัวอักษรเราจะต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะว่าวันนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆสะกดพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะว่าวันนี้มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ S O C K อ่านว่า sock อีกครั้งนะคะ S O C K อ่านว่า sock แปลว่าถุงเท้านั่นเองค่ะถุงเท้าที่เราใส่ที่เท้าใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กๆนะคะป้องกันการสกปรกจากพื้นหรือว่าป้องกันอากาศหนาวนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะว่า sock แปลว่าถุงเท้านะคะเรามาเรียนรู้กันว่าการเขียนคำว่า sock เนี่ยเราสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกเลยนะคะดูไปตามคุณครูได้เลยนะลูกตัวแรกคือตัว S พิมพ์ใหญ่นะคะให้เด็กๆโค้งจากด้านขวาบนนะคะโค้งไปด้านซ้ายและลูกก็โค้งลงขวาล่างนะคะและไปจบที่ล่างซ้ายค่ะเราก็จะได้เป็นตัว S พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัว O ให้หนูเริ่มจากจุดไหนก็ได้นะลูกที่หนูถนัดนะคะจากจุดยอดตรงนี้ก็ได้น้องโค้งเลยลูกโค้งเป็นวงกลมหรือว่าวงรีนะคะและไปจบที่จุดเดิมน้องก็จะได้เป็นตัว O พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว C นะคะลูกให้หนูลากเส้นโค้งนะคะจากบนขวาจุดนี้โค้งไปทางซ้ายและลงไปจบที่ล่างขวานะคะน้องก็จะได้เป็นตัว C ตัวต่อไปตัว K นะลูกให้ลากเส้นจากตรงนี้ลงมาก่อนนะคะเส้นตรงซ้ายมือของเราเนาะลากเส้นตรงลงมาเลยลากเส้นตรงลงมาจะได้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือลากเส้นจากขวาบนลงตรงจุดกึ่งกลางนะคะและลากจากจุดกึ่งกลางลงด้านล่างขวานะลูกเราก็จะได้เป็นตัว K พิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันอีกทีนะคะเด็กๆ S O C K sock แปลว่าถุงเท้านั่นเองค่ะค่ะคำนี้ก็เป็นคำที่สองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะลูก S H O E S shoes อีกครั้งนะคะ S H O E S อ่านว่า shoes นะคะแปลว่ารองเท้านั่นเองค่ะรองเท้าที่เราใส่เดินนะคะในทุกๆวันเลยนี่แบบนี้นะคะลูกหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าคำว่า shoes สะกดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเขียนตัวอักษรคำนี้นะคะเราสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนนะคะลูกตัวแรกคือตัว S พิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูตามคุณครูได้เลยนะคะให้เด็กๆโค้งจากเส้นบนขวาโค้งไปทางซ้ายและโค้งลงล่างขวานะคะและจบที่ล่างซ้ายค่ะเราก็จะได้เป็นตัว S พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัว H นะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงนะคะจากด้านบนลากตรงลงมาเลยลูกแบบนี้นะคะนี่และก็ลากเส้นนะคะจากจุดตรงนี้นะคะ
้งไปด้านขวาล่างค่ะเราก็จะได้เป็นตัว H พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว O ให้เด็กๆนะคะเริ่มจากจุดนี้เหมือนเดิมเลยนะคะและน้องก็โค้งเลยลูกโค้งเป็นวงกลมหรือวงรีนะคะและไปจบที่จุดเดิมที่หนูเริ่มนะคะหนูก็จะได้เป็นตัว O พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัว E ให้หนูลากเส้นนะลูกจากจุดนี้ใช่ไหมคะลากไปเลยไปทางขวานะคะและหนูก็ลากเส้นโค้งนะคะลูกจากตรงนี้เดี๋ยวคุณครูให้ดูนะคะจากจุดตรงขวาหนูนะคะโค้งไปเลยลูกโค้งโค้งโค้งและลงไปจบที่ด้านนี้นะคะขวาล่างแบบนี้เราก็จะได้เป็นตัว E พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว S นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ S พิมพ์เล็กกับ S พิมพ์ใหญ่จะเขียนเหมือนกันนะคะรูปแต่ต่างกันที่ขนาดเฉยๆให้หนูโค้งนะคะจากด้านขวาบนโค้งไปด้านซ้ายนะคะและโค้งลงล่างขวาและไปจบที่ล่างซ้ายนะคะเราก็จะได้เป็นตัว S พิมพ์เล็กนะคะแบบนี้นะคะลูกเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะว่าคำนี้มีตัวอะไรบ้างอีกรอบนะคะH H O E S นะคะอ่านว่า shoes ซึ่งแปลว่ารองเท้าเองค่ะค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าอะไรนะสะกดพร้อมกันเลยนะคะ S H I R T อ่านว่า shirt อีกครั้งนะคะ S H I R T อ่านว่า shirt แปลว่าเสื้อเชิ้ตนั่นเองค่ะเสื้อเชิ้ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลูกเพราะว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยเขาจะไม่มีปกคอแบบของคุณครูเสื้อเชิ้ตจะเป็นเสื้อธรรมดาเด็กๆอาจจะเห็นเป็นเสื้อคอกลมที่หนูใส่นอนหรือว่าใส่เล่นจะคล้ายๆเสื้อบอลก็ได้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะว่าคำว่า shirt เราสามารถสะกดได้อย่างไรนะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคำนี้เราสามารถเขียนหรือว่าคัดตัวอักษรอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะคะตัวแรกคือตัว S นะคะลูกตัวนี้ให้เด็กๆโค้งนะคะเหมือนเดิมเลยจากเส้นขวาบนนะคะโค้งไปทางซ้ายและหนูก็ลากลงขวาล่างไปจบที่ล่างซ้ายค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว S พิมพ์ใหญ่นะคะตัวต่อไปตัว H นะคะให้เด็กๆลากเส้นตรงลงมาเลยค่ะลูกแบบนี้และลากเส้นจากจุดนี้นะคะโค้งไปด้านขวาล่างค่ะลูกเราก็จะได้เป็นตัว H พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว I ให้เด็กๆลากเส้นตรงลงมาค่ะแบบนี้นะคะและอย่าลืมจุดด้านบนด้วยนะคะลูกแบบนี้เราก็จะได้เป็นตัว I พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปเป็นตัว R มาเรามาดูกันว่าตัว R เขียนอย่างไรตัว R ก็คือขีดเส้นตรงลงมาค่ะด้านซ้ายมือนะคะและลากเส้นจากจุดเกือบจุดยอดตรงนี้โค้งไปตรงด้านขวาบนค่ะเราก็จะได้เป็นตัว R พิมพ์เล็กนะคะตัวต่อไปตัว T ให้เด็กๆนะคะลากเส้นตรงลงมาเลยค่ะลากเส้นตรงลงมาเหมือนเดิมเลยนะลูกลงไปถึงข้างล่างเลยนะคะและโค้งขึ้นขวาเล็กน้อยนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะและอย่าลืมลากเส้นนะคะจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว T พิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเด็กๆสะกดพร้อมกันอีกรอบนะลูก H H I R T อ่านว่า shirt แปลว่าเสื้อเชิ้ตนั่นเองค่ะค่ะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับคำศัพท์3คำนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วคุณครูเมย์ก็จะมีทริคนะคะบอกเด็กๆก็คือตัวที่วันนี้เราเรียนคำศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็นตัว S ใช่ไหมคะหรือว่า H H ถ้าเป็นตัว S ให้เด็กๆออกเสียง S ได้เลยแต่ถ้าเป็น H กับตัว H ติดกันจะออกเสียงช
ช์เหมือน shirt อย่างนี้นะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือ shoe จะออกเสียง z z อย่างนี้นะคะแต่ตัว x ก็คือตัว s อย่างนี้เลยอันนี้ตัว s นะคะโอเควันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะลูกตอนนี้ช่วงโควิดเหมือนเดิมนะคะออกไปไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพกแมสไปด้วยทุกที่นะคะใส่แมสแบบนี้ด้วยนะลูกเพื่อป้องกันนะคะโรคโควิดนะคะหรือว่าสิ่งสกปรกอื่นๆนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ